ข้อมูลเหรียญ5สตังค์ปีพศ2493มีอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาบอกให้นะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้เนี่ยผมจะมาให้ข้อมูลของ เหรียญ5สตางค์ปีพศ2493กันนะครับว่าข้อมูลของเหรียญเหรียนนี้มีอย่างไรบ้างนะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้เนี่ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีคนส่งเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาตอบคำถามให้นะครับสำหรับเหรียญ ห้าสตางปีพศ2493นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ5สตังนะครับอาทุกคนก็คงเห็นกันอยู่แล้วเนาะว่าเป็นเหรียญ5สตังนะครับปีพศคือ2493นะครับด้านบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยนะครับแล้วก็5้าสตอนะครับแล้วก็พศ2493ตรงกลางก็เป็นตราสัญลักษณ์นะครับ ด้านหน้าของเหรียญก็เป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญอลูมิเนียมบอนส์นะครับขนาด15มิลิเมตรจำนวนการผลิตคือ15.550ล้าน5 0 0 0เหรียญนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ถือว่าไม่ได้ผลิตเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญกษาปณ์นะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นเหรียญที่เริ่มหายากแล้ว นะครับถ้าใครมีผมแนะนําให้เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีราคาแพงนะครับเหรียญนี้เนี่ยก็ประมาณ70ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเก่ามากๆนะครับเหรียญนี้เนี่ยถือว่าเก่ามากๆนะครับใครมีผมแนะนําให้เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าราคาในปัจจุบันเนี่ยก็คือหลัก1ิบ กลางๆไปจนถึงหลักร้อยต้นๆน,นะครับขึ้นกับสภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีเหรียญน,นี้ผมแนะนําว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีราคาซื้อขายที่สูงกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยปัจจุบันราคาถือว่ายังไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครมีเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะครับเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญที่คุณปู่คุณย่าเราใช้นะครับ um. เหรียญนี้เนี่ยถือว่าเก่ามากๆนะครับคุณปู่คุณย่าเราเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยเงินมันใหญ่นะครับแค่ห้าสตางค์เนี่ย,ยก็ยซื้ออะไรได้แล้วนะครับ <The> ก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะ,ะนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมมากๆเลยนะครับถ้าใครมีเนี่ยถ้าจะเก็บไว้ขายนะครับ ผมแนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งขายเพราะว่าช่วงนี้ราคาถือว่ายังไม่ค่อยแรงนะครับราคาซื้อในวงการนักสะสมปัจจุบันนี้ถือว่ายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เก็บก่อนรวยก่อนนะครับเพราะว่าวันหนึ่งที่เหรียญราคาขึ้นเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคุณยิ้มแป้นแน่นอนนะครับสําหรับคนที่มีเนาะเพราะว่าเหรียญเนี่ยก็ราคาเริ่มหายากขึ้นทุกวันนะครับ เหรียญเนี่ยก็เก่ามากๆนะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับใครมีเนี่ยโชคดีมากๆนะครับเก็บก่อนก็มีโอกาสที่จะรวยก่อนถ้าในอนาคตราคาขึ้นนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ก็ไม่มีการผลิตออกมาแล้วนะครับเหรียญ7จดสปีถือว่าเป็นเหรียญทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอีกเหรียญหนึ่งเลยนะครับก็น่าเก็บสะสมมากๆนะครับทั้งคนที่เก็บสะสมแบบ เป็นนักสะสมเหรียญหรือคนที่ซื้อขายกินกําไรเนี่ยผมบอกเลยนะเหรียญน,นี้ต้องเก็บนะครับเพราะว่าเก่ามากๆนะครับเก็บไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคสาหรับเหรียญเหรียญนี้ต่อมาพูดถึงเหรียญน,นี้นิดหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ2บาทนะครับตราพญานาคนะครับมีตาพญานาคอยู่ตรงกลางนะครับตราสัญ,ญลักษณ์พญานาคนะครับแล้วก็เป็นเหรียญวาระร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชนะครับปัจจุบันเนี่ย วัตถุมงคลเกี่ยวกับพญานาคก็มีราคาเนาะทุกคนก็คงรู้กันนะครับปัจจุบันเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะหากท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลนะครับร้านเรายินดีแบ่งปันเหรียญเหรียญนี้ในราคาที่ไม่สูงให้กับนักสะสมทุกท่านเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเหรียญตาพญานาคนะครับต่อมาก็ยังมีคนถามนะครับ เหรียญนี่ครับขออภัยนิดนึงนะครับก็มีฝุ่นนิดหน่อยเหรียญห้าบาทปีสี่สามตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่อ่าเหรียญห้าบาทปีสี่สามนะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ใช่บล็อกพัสดเสียนตรงนะครับทางร้านยังไม่ได้รับเข้านะครับทางร้านรับเข้าแต่บล็อกพัสดเสียนตรงนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหรียญ5บาทปี43เนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งก็พบเหมือนผมนะก็คือสภาพแบบเหมือน UNC เนี่ยแหละนะครับถือว่าน่าจะหลุดมาจากถุงเดียวกันมั้งนะครับก็ถ้าเกิดเหรียญไหนก็ตามเนี่ยที่เป็นเหรียญย n c น UNC เนี่ยผมว่าก็น่าเก็บสะสมนะเพราะว่าเหรียญน,นี้ก็20ปีแล้วนะครับก็เก็บสะสมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาถือว่าในตลาดนักสะสมยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้เนาะ นะครับโอเคก็อันนี้เป็นเหรียญ5้าปี43นะครับก็น่าเก็บสะสมนะครับแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่จะพูดถึงก็คือเหรียญอ,อเหรียญนี้แล้วกันนะเหรียญ5บาทเนี่ยที่ไม่ต้องดู .percent ตรง .percent กลับ p e r c e ย t เอียง p e r c ียเฉียงเนี่ยก็คือเหรียญ5ปี4 6ปีเดียวนะเพื่อนๆอ,อ่าไม่สับสนนะเฉะพาะเหรียญ5้าปี46นะครับ หลายคนถามกันเข้ามาว่าพี่เหรียญ5้าเหรียญไหนที่ดูปีพศแล้วมีราคาเลยเหรียญ5ปี4 6เหรียญเดียวนะครับส่วน40ต้องดูเก๊แท้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีปลอมอัปเกรดอีกแล้วนะครับก็บอกไปหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องปี40นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเข้าใจกันตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันเนาะซึ่ง46เนี่ยก็าตาปลอมจะยากกว่านะครับก็เลยดูง่ายที่สุดแล้ว โอเคต่อมาเดี๋ยวจะพูดถึงเหรียญน,นี้นิดนึงนะครับอ่าเหรียญการนานะครับอ่าหลายๆคนอาจจะสับสนนะครับเพราะว่าเหรียญย0บาทกับเหรียญ3 0 0อนเนี่ยขนาดเท่ากันเห็นไหมเพื่อนๆดูนะแต่เหรียญ3 0 0อนเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับก็เลยมีราคานะครับแต่ปัจจุบันก็ถือว่ายังไม่ค่อยแพงนะสำหรับเหรียญ3 0 0นะครับเพราะว่า มีนัสะสมหลายๆท่านยังเก็บไว้อยู่นะครับก็เลยยังไม่แพงส่วนเหรียญ20บาทเนี่ยหลายๆคนก็ส่งกันเข้ามานะครับคืออย่าสับสนนะครับเหรียญ20บาทปัจจุบันไม่ได้แพงนะครับใครอยากได้เนี่ยมาติดต่อเราได้เลยนะครับ Facebook f แฟนเพจเมตตามหามงคลนะครับร้านเรามีแบ่งปันในราคาไม่สูงนะครับก็ใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วย นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปถัดไปสวัสดีครับ